ันนี้เราจะมาคุยกันว่าคุณควรเปิดไหมนะคอลินครับน้องเก่งมากน้องเล่นมันมากแต่ว่าน้องก็มึนมากเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก่อนจะเริ่มหัวข้อเนี่ยมีเรื่องสำคัญที่ต้องอธิบายให้เข้าใจกันก่อนก็คือแมคคานิกที่เรียกว่า Bond of Life ครับสำหรับ Bond of Life เนี่ยการทำงานก็คือจะทำให้เราไม่สามารถได้รับฮีลแล้วไปเพิ่มเลือดให้กับตัวเราเองได้ครับมันจะเป็นหลอดที่อยู่ทับหลอดเลือดของเราครับโดยมันจะมีค่าเป็น2เท่าของเลือดของเราโดยที่ตัวนี้จะสามารถเพิ่มขึ้นและลดลงได้ก็จากแมคคานิกของตัวละครต่างๆด้วยปกติแล้วเนี่ยการได้รับฮีลจะเป็นการล้างค่า Bond of Life ออกครับแต่กับคลอรินเนี่ยจะต่างกันคลอรินจะมีแพสซีฟที่เวลาได้รับฮีลในตอนที่ตัวเองอยู่ในโหมดสกิลเนี่ยจะได้รับค่า Bond of Life เพิ่มอันนี้ก็จะแล้วแต่ตัวละครนะครับขอให้จำไว้ว่า Bond of Life มีค่าเป็นเท่าตัวหนึ่งของเลือดตามหลอดที่คุณเห็นมีครึ่งหลอดเท่ากับมีค่าเท่ากับ 100% ของเลือดครับถ้ามีเต็มหลอดเท่ากับมีค่า 200% ของเลือดนี่คือ Bond of Life อยากได้รายละเอียดกว่านี้มีลิงก์อยู่ที่ description นะครับมีทำคลิปอธิบายเรื่อง Bond of Life เอาไว้แล้วก็ไปตามกันเอาเองจะได้ไม่งงนะครับแต่คลิปแค่นี้ก็น่าจะไม่งงนะเรื่องแรกที่จะพูดเป็นเรื่องพิเศษเลยคือน้องคือ The Flash ครับดูในจอเลยครับถ้าเมื่อไหร่คุณแฟลชไปเจอมอนแล้วก็ใช่ครับคุณก็จะเวียนเทียนอยู่ตรงมอนนี่แหละครับอันนี้ไม่แกงแหละนี่คือ The Flash ของน้องครับคุณต้องกดใช้สกิลรัวๆกดข้างไม่ได้นะครับในมือผมแนบหงิกนะครับถามว่าเร็วไหมไม่ครับเอาเย่หลานกดสกิลเอาเร็วกว่าครับแค่กดให้ดูว่ามันเท่ดีเฉยๆนะเรื่องแรกที่เราจะคุยก็คือ AOE ดีสไลด์หามอนได้แบบที่ DPS เราไม่ลอสครับด้วยเหตุผลหลักๆเนี่ยจะมาจากการโจมตีที่อยู่ในรูปแบบของสกิลนะครับตัวคูณเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ระยะค่อนข้างกว้างครับด้วยการโจมตีปกติจะเป็นการยิงปืนการกดใช้สกิลเนี่ยจะเป็นการพุ่งเข้าใส่ศัตรูซึ่งระยะค่อนข้างดีครับแล้วก็การพุ่งเนี่ยต่อให้คุณพุ่งไม่โดนมอนก็โดนดาเมจได้นะครับมันไม่ใช่ว่าคุณต้องโดนมอนเท่านั้นถึงจะมีดาเมจมันมีระยะอยู่ครับมันเลยโอเคมากๆแต่ด้วยตัวเงื่อนไขเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องมีค่า Bond of Life อยู่ที่ 100% หรือว่าครึ่งนึงของหลอดเลือดของคุณก่อนคุณถึงจะสามารถสไลด์ไปได้ถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดการพุ่งโจมตีธรรมดาเลยครับมันจะไม่ได้รุนแรงอะไรและตัวนี้ไม่อัพโจมตีปกติครับดังนั้นเรื่องระยะเนี่ยไม่ต้องห่วงใช้งานได้ครับถือเป็นตัวโจมตีระยะกลางตัวหนึ่งที่ระยะไกลไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาพุ่งไปจะไม่ถึงและจะไม่โดนและจะไม่ล็อกเป้าและจะพุ่งไปไหนก็ไม่รู้แต่แค่ถือเป็นตีระยะกลางก็โอเคแล้วป่ะคำเตือนมึนหัวนะครับแนะนำให้ไปลองเล่นในห้องทดลองก่อนมึนหัวจริงๆนะครับสำหรับคนที่เป็น motion sickness เรื่องที่สองที่จะแนะนำก็คือ move set แนะนำครับตัวนี้ผมอยากให้ fix เป็น N3E ครับอันนี้เราจะคุยแค่เฉพาะการโจมตีที่อยู่ในโหมดสกิลเท่านั้นนะครับพอน้องกดสกิลปุ๊บก็จะเหมือนกับน้องเสริมพลังตัวเองขึ้นมาแล้วก็ชักปืนมายิงครับตอนชักปืนมายิงเนี่ยเราจะแนะนำให้คุณโจมตีปกติ3ครั้งแล้วก็กดจ่ายสกิลสำหรับคนที่เป็น beginner สำหรับคนที่เล่นจนเซียนขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ดูที่ตัวหลอดเลือดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่หลอดเลือดของคุณไปจนเกินครึ่งหลอดหรือถึงครึ่งหลอดแล้วเนี่ยให้คุณกดจ่ายสกิลได้เลยครับตอนนั้นคุณจะเอ็นอะไรอยู่ก็ไม่รู้แหละเหตุผลที่เราทำแบบนี้เพราะว่าตัวสกิลของน้องนะครับจะมีเขียนเอาไว้อยู่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีบวกพลังชีวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของเลือดจะทำการเปลี่ยนการโจมตีจากสกิลธรรมดาเป็น Impale the Knight ครับซึ่งมันจะเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็จะมีดาเมจตามมาแบบชุ้ง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 อะไรอย่างงี้ซึ่งจำนวนฮิตที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเปลี่ยนจาก1ฮิตธรรมดากลายเป็น3ฮิตครับเดิมทีเนี่ยเวลาคุณกด Impale the Knight ใช่มั้ยครับมันจะเป็น 56.4% ถ้ากรณีที่เราไม่มีตัว Bond of Life เลยถ้ามี Bond of Life นิดหน่อยไม่ถึง100จะเป็น 75.1% แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณมี Bond of Life เต็มๆเนี่ยจะได้ที่ 42.9% แต่คูณ3อันนี้ที่เรียกว่า8นะครับแล้วมันจะมีการเอาค่าบ่วงพลังชีวันเนี่ยล้างออกแล้วก็เอามาฮีลให้กับเราด้วยฉะนั้นมูฟเซตแนะนำคือ N3E ครับแบบนี้ในจอที่คุณเห็นเลยถ้าคุณบอกว่าพี่ผมดื้อครับผมจะเล่น N2E ครับการที่คุณจะกด N2E ให้ได้เนี่ยกดให้ติดก็ว่ายากแล้วแต่กด N2E โดยที่มีบ่วงถึงครึ่งหลอดได้ก่อน E นี่ยากนะครับฉะนั้นก็ให้แล้วแต่คนละกันครับสภาพ N2E ก็เป็นแบบนี้ผมกดช้าๆให้ดูนะเพื่อให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ติดแอกราเวททุกฮิตหรอกครับแต่ถ้าคุณเป็น N3E เนี่ยมันจะติดทีกว่าเพราะจำนวนฮิตมันเยอะทำให้ดาเมจที่ออกมามันแรงกว่าเยอะนั่นเองครับเรื่องที่3ที่เราจะคุยกันก็คือน้องเป็นแอกราเวทแท้ที่โหดครับคือแอกราเวทเนี่ยกับสเปรดควิกเคนเนาะเป็นปฏิกิริยาธาตุที่เกี่ยวข้องกันระหว่างไฟฟ้าแล้วก็ไม้ครับเป็นการกระตุ้นให้ดาเมจมันแรงขึ้นได้ครับโดยดาเมจประเภทนี้จะสามารถผ่านค่าความชำนาญธาตุได้สามารถติดคริติคอลได้มันเลยทำให้เวลาคุณทำสเตตเนี่ยคุณสามารถนับทั้ง ATK ค่าคริติคอลค่าความชำนาญธาตุได้ทั้งหมดเลยครับจริงๆแล้วการที่จะเล่นปฏิกิริยาธาตุแบบนี้มันต้องถี่ครับถึงจะดียกตัวอย่างง่ายๆเช่นพี่ติ๊กครับพี่ติ๊กเนี่ยมันถี่เพียงพอจนกระทั่งเราเน้นค่าความชำนาญธาตุมากกว่าค่า ADK เพราะว่าความถี่มันเยอะครับก็คือพี่ติ๊กจะทำความชำนาญธาตุกับคริติคอลเป็นหลัก ADK มีติดได้ไม่เป็นไรแค่มันไม่ดีเท่าความชำนาญธาตุเท่านั้นเองตัวคลอรินเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ว่าจะไม่ถึงขนาดพี่ติ๊กเราจะยังทำเป็น
ATK มากกว่า EM อยู่ครับเพราะว่าน้องจะมีตัวแพสซีฟอันนี้ที่ตัว ATK ของเราจะไปเป็นโบนัสความเสียหายพิเศษได้โบนัสความเสียหายพิเศษเนี่ยก็จะเหมือนปฏิกิริยาธาตุเลยครับแต่ว่ามันเอาไปคูณอะไรอย่างอื่นพิเศษไม่ได้โบนัสความเสียหายพิเศษเนี่ยช่องเราจะเรียกว่า DMG is increased by นะครับตัวนี้มันจะไม่ผ่านในพวกตัวคูณทาเลนหรืออะไรพวกนี้เลยนะครับมันก็จะผ่านแค่เฉพาะ critical แล้วก็ความชำนาญธาตุครับเพราะว่ามันเอา DMG โบนัสตรงนี้ไปบวกเป็น aggregate ได้ไงเลยทำให้น้องยังใช้ ATK ได้ดีกว่าความชำนาญธาตุอยู่ครับแต่ไม่ใส่ถ้วย ATK ถ้าถามว่าตันเท่าไหร่ตันที่แท็ก 3,000 แต่ถามไม่ถึงละครับเชื่อผมไปทำอย่างอื่นคุ้มกว่าไม่ใส่ถ้วย ADK ไม่ใส่ถ้วย ADK ไม่ใส่ถ้วย ADK นะครับถามว่าความถี่ของน้องถี่ขนาดไหนนะปกติเราจะตี N3E ก็จะเป็นความเสียหายตัวสวิฟพันตรงนี้ครับ1 2แล้วก็กด E ครับความถี่ของน้องก็ถี่ขนาดไหนล่ะคุณดูในฟุตเทจเอาคุณน่าจะเห็นอยู่แล้วแหละครับผมจะกด N3E เป็นหลักหรือดูที่บ่วงบรรทัดชีวันก็ได้ครับพอถึงครึ่งแล้วผมจะกด E ทุกครั้งที่กด E เนี่ยมีจำนวนฮิตทั้งหมด3ฮิตครับเท่ากับว่าเซต1คุณโจมตีไปเนี่ยจะมีจำนวนฮิตเยอะมากๆมันสามารถติดแอกราเวทได้ค่อนข้างเยอะครับมันก็เลยทำให้น้องสามารถเล่นแอกราเวทตรงๆได้ด้วยความที่มันสามารถเร่งจำนวนฮิตได้หลายอย่างเลยทำให้สามารถรีดดาเมจจากซับดีเพสอย่างฟิชได้ดีด้วยและด้วยความที่ตัวสกิลของน้องเนาะคุณแอคชั่นได้เพียงแค่ 7.5 วินาทีเท่านั้นแต่คูลดาวน์คือ16วินาทีมันเลยทำให้โรเทตมันพอดีแบบเหมือนตั้งใจเลยนะครับกับตี้ปูนาฮิดะคอลินแล้วก็ฟิชแล้วก็พอดีอีกเช่นเดียวกันครับถ้าคุณกดสกิลปูหรือกดถ้าไม่ตายปูถ้าเกิดว่าคุณมีปู C2 ถ้าไม่มีไม่ต้องกดสกิลกับถ้าไม่ตายของนาฮิดะกดสกิลฟิชหรือกดอันติฟิชแล้วแต่ว่าตอนนั้นคุณมีอะไรให้กดนะแล้วคุณก็กลับมาเล่นคอลินโดยการใช้ถ้าไม่ตายก่อนแล้วค่อยใช้สกิลเนี่ยคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องวนคูลดาวน์เลยครับมันแทบจะพอดีกันแบบขี่คอเลยครับพูดตรงๆคือน้องเป็นตัวละครที่เอามาเล่นในโรเทชสั้นๆแล้วก็เรื่องของดาเมจเนี่ยทำไม่ดีด้วยเพราะว่ามีจำนวนฮิตที่เยอะและก็ติดปฏิกิริยาธาตุได้ทีเท่ากับเรียกแพสซีฟทาเลนต์ของฟิชออกมาได้ทีทำให้มันแรงขึ้นเช่นเดียวกันครับเอ้าพี่อย่างนี้มันก็ต้องเล่นไฮเปอร์บลูมได้ใช่ไหมคือเล่นไฮเปอร์บลูมเนี่ยผมแบ่งออกเป็นสองทีมแล้วกันเนาะหนึ่งคือทีมแพงเนี่ยคุณจะต้องเล่นโรเทชสั้นเหมือนเดิมครับซึ่งก็จะมีแค่ตัวเดียวที่เอามาทดแทนได้ก็คือเย่หลานแทนจิงชิวครับส่วนสล็อตอื่นคือเหมือนเดิมซึ่งจิงชิวก็เอามาแทนฟิตในตี้แอกราเวทเมื่อกี้นี้ที่เราคุยกันไปนะครับอันนี้คือตี้แพงครับคุณจะต้องกดเย่หลานให้มันเร็วๆหน่อยนะเพราะว่ายิ่งช่วงท้ายของเย่หลานดาเมจเรายิ่งแรงครับแต่เราจะไม่ได้ติดพวกแอกราเวทบ่อยแต่เราจะได้ระเบิดมาเฟืองบ่อยขึ้นแต่คุณมีเวลาระเบิดมาเฟืองเพียงแค่ 7.5 วินาทีเท่านั้นนะครับฉะนั้นคุณจะลองเล่นดูก็เล่นได้ครับแต่ว่าปัญหาของทีมนี้ก็คือมันแพ้โล่ครับอย่างกรณีนี้คุณจะเห็นว่าพอมอนมีการใช้โล่น้ำแข็งมันมีวิธีแก้นะคุณอันนี้ผมจำลองให้คุณเห็นนะคุณไม่สามารถผสมธาตุเพื่อให้ติดไม้ของนาคีดะได้แต่จริงๆถ้าคุณใช้ไม้ตัวอื่นมันก็ได้นะครับแต่ตัวอื่นที่มันแปะหนาๆตอนนี้มันก็มีแค่น้องคนเดียวนะมันก็จะมีปัญหากับมอนแบบนี้แหละแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับยิ่งเวลาคุณจ่ายสกิลแล้วคุณไปเล่นกับมอนหมู่เนี่ยผมบอกเลยนะว่าโอ้โหอร่อยเหาะครับคุณกดสกิลทีนึงเนี่ยนะตอนที่คุณมีบ่วงถึง 100% นะครับ LE มันกว้างมากมาเฟืองตามพื้นนี่เรียกว่าเก็บสะอาดได้เลยครับถือว่าเล่นได้เล่นดีเล่นโอเคมากๆเลยส่วนทีมไฮเปอร์บลูมาตรฐานนะครับเราถูกบังคับว่าจะต้องใส่อาร์ติแฟกต์เปลี่ยนไปเป็นไทเนลลิ่งฟิวรี่แบบไฟบังครับครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้าคุณเปลี่ยนตัวแปะน้ำเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่เย่หลาเนี่ยคูลดาวน์มันนานครับยกตัวอย่างเช่นชิงชิวถ้าคุณเล่นกรณีแบบนี้คุณต้องการที่จะยืนสนามให้นานขึ้นวิธีการก็คือคุณจะเป็นที่จะต้องใส่ไทเนลลิ่งฟิวรี่เพื่อลดคูลดาวน์สกิลคุณแล้วก็จะได้สามารถเทคฟิลได้นานขึ้นนั่นเองครับผมใช้คำว่าไฟบังคับไปนะครับถ้าคุณจะเล่นไฮเปอร์บลูมต่อไปหัวข้อทีมมันสุดแพงครับเหตุผลง่ายๆก็เพราะว่าขาดนาฮิดะเหมือนขาดใจครับเอาทีมแรกก่อนเลยคือทีมแอกราเวทครับเจ้าทีมแอกราเวทเนี่ยทีมแพงก็จะแนะนำเป็นตงลี่คลอรินนาฮิดะแล้วก็ฟิชสำหรับมอนเดียวและเปโตสำหรับมอนกลุ่มครับหรือถ้าคุณเซียนจริงๆคุณเอาจงลี่ออกแล้วใส่เป็นฟิชแทนเท่ากับจะเป็นเปโตฟิชนาฮิดะแล้วก็คลอรินได้เลยครับในกรณีมอนกลุ่มนะทีมนี้จะแรงมากๆแรงโคตรๆครับแต่ในกรณีที่คุณใช้เป็นเปโตบวกฟิชเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องใส่4 Tunneling Fury เท่านั้นนะครับเลือกเซตอื่นไม่ได้และคุณจะต้องเล่นโดยการที่คุณมาถึงคุณทำการกดสกิลแล้วคุณก็ตีมอนได้เลยหรือคุณจะกดอันติก่อนแล้วตีมอนก็ได้นะครับแล้วจะมีการเล่นจนครบหมดเคลือบธาตุแล้วสลับไปที่ฟิชครับเพื่อที่ฟิชจะได้สลับนกใหม่นั่นเองครับแล้วก็สลับกลับมาที่คลอรินเพื่อเล่นใหม่ได้เลยอันนี้คือกรณีที่ใส่4 Tunneling Fury ครับส่วนทีมแพงที่ไม่ปวดหัวเนี่ยคุณไม่ต้องใส่4 Tunneling Fury ไม่ต้องใส่4 Tunneling Fury นะครับแล้วก็ใช้เป็นจงลี่นาคิดาคลอรินแล้วก็ฟิชในกรณีแบบนี้ทุกอย่างจะวนโรเตทพอดีเป๊ะให้เปิดด้วยอันติแล้วค่อยสกิลซัดมอนครับหรือถ้าคุณอยากได้คริตเลทก่อนคุณก็สกิลตีมอนก่อนแล้วค่อยกดอันติครับแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่คริตเลทมันก็ทำกันไม่เต็มอยู่แล้วเพราะว่าคุณจะเอา 20% ฟรีจากตัวแพสซีฟทาเลนต์นี้ฉะนั้นใช่แล้วครับสุดท้ายแล้วคุณก็คงจะกดอันติกันที
ีหลังเป็นเรื่องปกติครับบอกเลยนะครับว่าทีมแอกราเวทแท้เนี่ยแรงมากๆนะครับหรือถ้าคุณแบบอยากกระเจาะมอนเดียวจัดๆเนี่ยเน้นที่มอนเดียวไปเลยนะครับคุณสามารถใช้เป็นคาซึฮะฟิชนาฮิดะแล้วก็คอลินได้แต่ตายง่ายโคตรหมายถึงเราตายง่ายโคตรครับเมื่อในฟูเตที่คุณเห็นเลยครับที่ผมเลือกใช้บัฟถ้าไม่ตายหิวแล้วนะครับถ้าไม่ใช้นี่ผมบอกเลยไปคุยกับลากมะม่วงนานแล้วครับต้องหลบมอนด้วยเพราะว่าแรงมากแล้วไม่มีการกระเด็นครับแต่ถ้าเป็นมอนกลุ่มเนี่ยไม่มีปัญหาครับคุณสามารถใส่เปโตคลอรินแล้วก็นาคิดะได้แล้วก็คาซึฮะอีก1ตัวแต่ตี้นี้คุณจะต้องใส่4ทันเนลลิ่งฟิวรี่นะครับเพราะว่าเราจะมีเปโตที่มีดาเมจรีดักชั่นให้เราทำให้เราโดนดาเมจเบาลงแล้วก็จะสามารถตีชิ่งหมูได้ครับส่วน4ฟิวรี่เนี่ยมันจะติดคูดาวอยู่ประมาณ 1-3 วินาทีขึ้นอยู่กับว่าคุณตีได้ถี่แค่ไหนนะครับตอนที่มันติดคูดาวเนี่ยคุณก็สลับไปกดใช้ท่าไม่ตายของตัวเองก่อนครับแล้วเดี๋ยวคูดาวมันจะวนพอดีกันหรือขาดนิดหน่อยเองแล้วแต่ว่าคุณได้ตีเยอะแค่ไหนนะครับต่อไปคือทีมโอเทเซอร์ครับทีมนี้คือบังคับ4ทันเนลลิ่งฟิวรี่เลยครับในทีมจะมีเปโตฟิชชิงชิวแล้วก็ตัวเราเองครับแล้วก็คลอรินครับตีนี้คือผมบอกเลยว่าตียั้งยืนยงยืนแทงเป็นรถถังฝั่งทนเลยครับเราเริ่มด้วยเปโตชิงชิวฟิชแล้วก็คลอรินครับสำหรับโรเทชันโดยเราจะกดใช้สกิลก่อนแล้วกดใช้ท่าไม่ตายนะครับพอเสร็จแล้วเรากดท่าไม่ตายเสร็จเราจะให้ฟิชกลับมาเรียกนกซ้ำครับแล้วเราค่อยกดโจมตีต่อครับเราก็จะตีไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องตีจนจบนะครับตีจนดาบน้ำชิงชิวหายแล้ววนกลับไปที่เปโตได้เลยฉะนั้นอันติจะไม่ได้ใช้ถี่มากครับจะใช้รอบเว้นรอบนั่นเองตีนี้ดาเมจไม่ได้แรงไม่ได้พีคนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่มีนาฮิดะตีนี้ก็ตอบโจทย์มากๆแล้วล่ะครับเพราะว่าตีนี้มันแรงหรือคุณจะเอาฟิชออกก็ใส่เป็นคาซึฮะก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเล่นอย่างนั้นเล่นแอกาเวทแท้เถอะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องการการแปะไม้ถี่แค่แปะไม้ได้ก็พอแล้วอันนั้นมันแรงกว่าครับส่วนตีสุดท้ายก็จะเป็นตีไฮเปอร์บลูมครับตีไฮเปอร์บลูมเนี้ยผมว่ามันแรงพอๆกับแอกาเวทนะจากที่ผมเล่นนะครับแต่คราฟยังไม่ได้เช็คครับเพราะว่าปกติเดวันซิมมันยังไม่เข้าอยู่แล้วนะคุณเข้าใจผมด้วยนะถ้ามีอัปเดตได้ปักหมุดให้เหมือนเดิมทีมนี้เนี่ยบังคับย้ำบังคับนาฮิดะครับเพราะว่าเราต้องการการแปะเกตไม้ที่หนามากๆเพื่อจำนวนมะเฟืองและถ้าเกิดมันมีเกตไม้เหลือเนี่ยเราจะสามารถติดแอกราเวทได้ด้วยครับเราเลยจำเป็นที่จะต้องเล่นไฮเปอร์บลูมครับและใช่ครับด้วยความที่บังคับนาฮิดะแล้วก็ไม่รู้จะวนกันมาเมื่อไหร่บอกเลยว่าทีมนี้แพงครับถ้าเป็นทีมแบบแพงเนี่ยเราจะใช้เป็นเย่หลานนาฮิดะคลอรินครับอีกตัวนึงใช้เป็นจงลี่ได้เลยไม่ต้องใส่สีเทนเนอร์ลิงฟิวรี่มันวนทันแน่นอน 100% ครับส่วนทีมที่ไม่ใช่ทีมแพงเนี่ยคือคุณจะไม่มีเย่หลานแต่คุณก็ต้องมีนาฮิดะอยู่ดีนะครับและคุณจะใช้เป็นชิงชิวแทนกรณีแบบนี้เราใช้เป็นสีเทนเนอร์ลิงฟิวรี่ครับเพื่อให้เราสามารถแปะได้นานขึ้นก็จะเป็นคลอรินชิงชิวนาฮิดะอีกตัวนึงฟรีเป็นผมเลือกจงลี่เพราะว่า1ได้โล่2คือลดต้านทานได้ด้วยครับหรือใส่เปโตไปช่วยทำดาเมจในการชิงก็ได้นะครับเพราะว่าเปโตระเบิดมาเฟืองไม่ได้อยู่แล้วจะชิงแค่เฉพาะมอนสเตอร์ครับวิธีการเล่นก็จะเหมือนข้างบนเลยถ้าคุณใส่สีเทนเนอร์ลิงฟิวรี่มันจะติดคูดาวอยู่หน่อยนึงให้คุณจ่ายสกิลแล้วก็ตีก่อนแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายแล้วเดี๋ยวคูดาวมันจะวนทันกันเองพอดีครับแล้วก็ตีจนกว่าชิงชิวจะมีอันติขึ้นก็วนโรเตทต่อได้เลยครับย้ำก่อนถ้าเป็นทีมแพงที่ใช้เย่หลานแทนชิงชิวไม่เก่งมอนกลุ่มนะครับเก่งแค่มอนเดียวเรื่องต่อไปก็คือ Artifact อย่าบ้า GADK เพราะ Passive ครับคือคุณต้องเข้าใจแบบนี้เราย้ำเรื่อง Passive ไปแล้วแต่เราจะย้ำอีกทีนึง Passive เนี่ยมันจะมีตัวที่บอกว่าจะ ADK ไปเป็นโบนัสความเสียหายแบบพิเศษได้นะครับแต่ว่ามันยังไม่คุ้มค่าเท่าลองทำการเช็คดูเรียบร้อยแล้วระหว่างถ้วย ADK กับถ้วยโบนัสไฟฟ้าอันนี้บาลานซ์มูลค่า Artifact ประมาณ20ปลายนะครับตัว ADK เนี่ยจะเบากว่าการใส่ถ้วยโบนัสความเสียหายไฟฟ้าอยู่ที่ 7% นะครับทีนี้ก็จะมีคำถามว่าโอ้พี่ครับที่2มันอยู่นี่ไงครับพี่ก็ต้องย้ายไปใส่ถ้วย ADK ใช่ไหมครับไม่มันก็เบากว่าถ้วยไฟฟ้าอยู่ดีแค่เปลี่ยนจาก 7% เป็น 6% ฉะนั้นเรื่อง Artifact เนี่ยผมก็แนะนำว่านาฬิกาควรใส่เป็นพลังโจมตีถ้วยเป็นโบนัสความเสียหายไฟฟ้าหมวกเติมค่าคริติคอลที่คุณหายมาถึงที่คุณขาดนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยคุณก็ไปย้ำมูลค่าเอาเลยครับแนะนำว่ามูลค่าเนี่ยควรจะโฟกัสที่ทำบาลานซ์คริติคอลให้ได้ก่อนที่ซับสเตตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถดูที่พลังโจมตีและก็ความชำนาญธาตุได้เลยครับอันนี้แล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะเอาอะไรยังไงเท่าไหร่นะเป็นมูลค่าแต่ว่าอินดิเคชำนาญธาตุไม่ต่างกันเยอะนะแค่อินดิเคถ้ายังไม่ถึง 3,000 น่ะมันโอเคกว่าที่จะใส่ครับและค่าพลังงานเนี่ยก็ต้องทำไว้นะจากที่ผมลองเล่นนะครับถ้าใส่ฟิชพลังงานประมาณ130เนี่ยไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ถ้าไม่ใส่ฟิชเนี่ยจากที่ลองแล้ว150จะสบายกว่าครับเพราะว่าเราจะเป็นต้องกดอัลติทุกรอบนะครับคุณสามารถใส่กลาเดเตอร์ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าการโจมตีในหมวดสกิลของคุณไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติหรือว่าการจ่ายสกิลนับเป็น normal attack ทั้งหมดครับฉะนั้นกลาเดเตอร์ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันครับมันจะมีแค่ตัวท่าไม่ตายที่มันไม่บวกครับและสุดท้ายคือสำหรับคนที่ต้องการเทคฟิลยาวๆยกตัวอย่างเช่นไฮเปอร์บลูมไม่ใช้ชิงชิวหรือเล่นทีมอื่นที่เป็นทีมที่ระยะเวลาการโรเทตมันยาวๆไม่ใช่ทีมที่โรเทตสั้นๆแบบที่ผมเล่น
่นนะครับก็คือไม่ใช่ทีมแพงที่เป็นจงลี่นาฮิดะแล้วก็ฟิตนั่นแหละถ้าเป็นกรณีแบบนั้นเนี่ยคุณต้องใส่เทอร์ลิงฟิวรี่เท่านั้นครับเพราะว่าไม่งั้นคุณจะติดปัญหาเรื่องคุณสามารถยืนในสนามไม่น้อยเกินไปแล้วคุณก็ไม่มีตัวให้ไปวนโรเทตเพราะว่าติดคูลดาวน์กันหมดถ้าคุณใส่เทอร์ลิงฟิวรี่จะจบปัญหาตรงนี้ได้เลยครับฉะนั้นเรื่องอาร์ติแฟกต์คุณต้องไปเลือกจากทีมที่คุณใช้ด้วยครับแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณจะทำเซตเดียวเปลืองของมีของน้อยสี่ฟิวรี่ครับมันทำให้ความยืดหยุ่นในการจัดทีมมากกว่าเซตอื่นๆเยอะแต่มันเบากว่าเซตอื่นนะถ้าเทียบดาเมจต่อวินาทีที่เท่ากันน่ะไม่ถึงโรเตททีมแพงเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของอาวุธครับสำหรับอาวุธต้องบอกเลยว่ามีอยู่ชิ้นนึงที่แบบโอ้โหมาฉีกเลยครับชิ้นนี้คือของดีของแท้ก็คือดาบฮาราจูกุครับผมมันคือดาบฮารานนะครับผมชอบเรียกดาบฮาราจูกุก็คือดาบพี่โตครับคือดาเมจมันได้เลยครับประจำตัวอยู่ที่ 100% แต่ไอชิ้นเนี้ย 95.4 ครับเรียกง่ายว่าถ้าคุณไม่ติดเรื่องแฟชั่นชิ้นนี้คือโอ้ใช้ได้เลยครับมันเป็นความคอมบิเนชั่นกันของแฟชั่นนะครับระหว่างอินาซึมะบวกกับฟองเต็นนะครับเลยทำให้ได้คู่นี้ออกมาแต่ถามว่ามันเวิร์กไหมผมไม่ครับเรื่องหน้าตาก็เอาที่คุณชอบแล้วกันแต่ผมว่าแฟชั่นมันไม่ไหวจริงๆอ่ะส่วนอีกอันนึงก็คือดาบของเจ้าแม่แฟชั่นก็คือดาบประจำตัวเจลลี่ใช้ดีเหมือนกันครับอยู่ที่ 91% เลยแต่ก็แฟชั่นไม่ได้เหมือนเดิมเลยอ่ะเยอะเนาะก็ตามสภาพแหละครับแฟชั่นมันไม่ได้จริงคุณแต่ว่ามันใกล้เคียงกับประจำตัวมากแล้วครับส่วนกรณีดาบม่วงเนี่ยจะอยู่แค่ 89.6% ครับมันก็จะน้อยลงมาอีกครับส่วนดาบที่เหลือๆคุณก็ดูเปอร์เซ็นต์เอาอย่างในจอละกันนะครับส่วนประจำตัวนี่อยู่ที่ 100% และประจำตัวสำหรับผมเนาะมันใช้กับตัวอื่นยากครับเพราะว่าถ้าเราพูดกันถึงเรื่องของออปชั่นอาวุธที่มันให้มานะครับเรื่องพลังโจมตีกับคริติคอลดาเมจที่มันให้มาเนี่ยไม่ติดละฮะได้เบสอินดิเคเตอร์สูงคริติคอลดาเมจ 14.1% ตัวนี้ไม่ติดเลยครับสิ่งเดียวที่ติดคือเมื่อค่าบ่วงพันธะ G1 เพิ่มขึ้นผู้สวมใส่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 16% คงอยู่6วินาทีซ้อนทับได้3ขั้นหมายความว่าคุณได้โบนัสความเสียหายที่ 48% แล้วก็จะได้ความแรงคริติคอลที่ 20% ครับตัวอื่นแม่งใช้ได้แค่ความแรงคิ 20% ครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ถ้าคุณจะเอาไปเล่นกับตัวละครที่มันไม่ใช้ดิเฟนไปใช้ HP เนี่ยจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะวุฒินี้มันให้เบสเดเคเทียสูงครับมันเลยทำให้ภาษีตรงนี้มันไปสู้กับตัวดาบไฟมอนเดียลเจ็คเตอร์ไม่ได้ที่มันให้เบสเดเคเทียต่ำแล้วให้ค่าคริติคอลเทียสูงเพราะตัวดาบมันมีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้ที่มากกว่าครับแต่ก็ใช่ครับกับตัวละคร ADK มันก็อาจจะแรงไม่เท่ากับดาบแบบนี้ก็แล้วแต่คุณตัดสินใจเอาเรื่องของความคุ้มค่าก็แล้วกันครับเพราะถ้าเรื่องความคุ้มค่าจริงๆแล้วเนี่ยอาวุธที่มีเบสเดเคเทียต่ำกับให้ซับสแตทเป็นเทียสูงและเป็นคริติคอลเนี่ยต่อให้ตัวละครใช้ HP ใช้ดิเฟนซ์ก็สามารถหยิบไปใช้ได้เช่นเดียวกันตัว EM ด้วยนะและสุดท้ายครับสรุปและเรื่องควรระวังนะครับน้องเป็นตัวละครที่เวลาคุณทำการจ่ายสกิลเนี่ยไหลตลอดเวลาเลยครับทำให้คุณมีโอกาสที่จะติดโมชั่นซิกเนสได้ง่ายมากๆสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเฟรมสูงๆก็คือ60เฟรมเนาะหรือคนที่เล่น60เฟรมแต่จอไม่ถึง60ฉะนั้นตัวละครตัวนี้ผมขอความร่วมมือเลยนะครับไปลองเล่นก่อนอย่าเพิ่งเปิดนะครับสำหรับคนที่อยากจะเอาน้องมาเล่นไม่ใช่อวยจะเอาตัวมาเก็บนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้คุณไม่หยิบน้องมาเล่นแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอ้คุณเสียเพชรฟรีเพราะคุณแค่อยากเล่นสไตล์นี้แต่ว่ามันเล่นไม่ไหวเนาะเพราะเกนชินไม่ยอมทำ120เฟรมให้เราครับคือไปอยู่ทางฝั่งอื่นไงไม่อยู่ใน PC เศร้าไงส่วนเรื่องของการอัพทาเลนต์นะครับเราจะโฟกัสที่สกิลก่อนแล้วก็จะเป็นท่าไม่ตายโจมตีปกติปล่อยเหงาได้เลยนะครับมูฟเซตทั้งหมดที่ผมแนะนำไปเมื่อคุณเล่นไปพักนึงแล้วคุณไม่ต้องสนใจมันอีกแล้วครับคุณเล่นตามความเคยชินได้เลยและหลายๆจังหวะเนี่ยคุณต้องการจะพุ่งเข้าไปกลางดงมอนเพื่อให้ตีโดนไหลตัวมากขึ้นนะครับทำให้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องมานั่งซีเลยว่ากด N2E ก็ได้ครับพอคุณเล่นจนเซียนคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วสกิลเวลาคุณจ่ายก็คือ E นะครับมีหน้าที่เพื่อพุ่งเข้าไปหามอนทำระยะให้โจมตีปกติแล้วโดนไหลตัวได้ดีกว่าคุณจะมานั่งโฟกัสมูฟเซตด้วยซ้ำครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเวลาเป็นมอนกลุ่มการโจมตีโดนไหลตัวพร้อมกันมันดีกว่าคุณโฟกัสกดฉะนั้นเวลาเล่นจริงๆมันยืดหยุ่นแหละครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องมูฟเซตครับมูฟเซตจะใช้ไปใช้กับบอสครับอย่าลืมมีโล่ด้วยนะตัวละครตัวนี้ไม่มีโล่นี่ระหว่างไหลนี่ซึมเลยนะคุณมีเวลาแค่ 7.5 วิถ้าคุณไม่มีจงลี่เนี่ยผมบอกเลยว่าอยู่ยากครับส่วน C2 ผมเช็คมาให้แล้วอัตราการต้านทานเท้าดีกว่าโคโคมิแต่ไม่เท่าไรเด่นฉะนั้นยังกระเด็นได้บ้างอยู่แต่พวกสกิดตะปิดตะปอยเนี่ยไม่มีกระเด็นแล้วครับสำหรับ C2 และเรื่องคอนสเลชันเนี่ยถ้าคุณมีงบถึงแค่ C1 เนี่ยมันเพิ่มดาเมจให้คุณได้ประมาณ1ครับส่วนจุดที่ผมมองว่าดีจริงๆและทำให้น้องเล่นสนุกขึ้นคือ C2 เพราะว่า C2 ทำให้เรามีการกระเด็นครับแล้วก็จะได้โบนัสความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก ADKได้มากขึ้นนั่นเองครับตรงนี้ทำให้เราแรงขึ้นประมาณหนึ่งแต่จุดขายจริงๆสำคัญของมันเนี่ยอยู่ที่การกันเท้าครับมันทำให้คุณไม่ต้องใส่ตัวโลกก็ได้หรือจังหวะที่โลกมันแตกไปแล้วคุณก็จะไม่กระเด็นครับฉะนั้นถ้าจะมาตัวนี้แล้วคุณชอบมากๆแล้วคุณจะไม่ใช้ตัวโล่ C2 ได้ครับทำให้คุณได้สนุกขึ้นเยอะมากๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะใส่โล่อยู่แล้วเช่นคุณใส่จงลี่ล็อกไวตี้นี้เนี่ยไม่ต้องไปเปิด C ครับเปลืองตังค์ก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับคอลินเป็นเปิดไหมนะครับจริงๆตอนแรกตอนเล่นเนี่ยผมตั้งใจว่าเฮ้ยตัวนี้ต้องเปิดเหอะวะเพราะว่า
ัวละครมันสามารถโจมตีได้เร็วมากแล้วก็เริ่มเป็นตัวยุคใหม่ที่โรเตทหรือว่าระยะเวลาในการวนทีมเซตอัพเนี่ยมันสั้นแล้วแล้วตัวมันครบด้วยครับและที่สำคัญคือมันพุ่งเข้าหามวลได้ระยะมันดีแล้วก็ความกว้างในการโจมตีมันก็โอเคแถมเล่นแอกเวทแท้ได้ด้วยผมเลยมองว่าตัวละครตัวนี้เก่งมากๆสำหรับไฟฟ้าเนี่ยถือว่าโหดมากๆตัวนึงเลยครับแต่พอเล่นไปอัดคลิปไปประมาณ3ชั่วโมงผมมึนหัวนั่นแหละครับเลยเป็นเปิดไม่นะทันทีผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีคนมึนเหมือนกันคือปกติเนี่ยผมเป็นคนเล่นเกม FPS ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วก็ผมเล่นที่200เฟรมนะครับผมไม่มึนหัวยกเว้นว่าเล่นผ่านไปหลายๆชั่วโมงจริงเช่น6ชั่วโมง7ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยแต่พอมาเจอคลอรินเล่นไปประมาณ3ชั่วโมงผมมึนแล้วก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนตัวละครเป็นเปิดไม่นะส่วนใครที่คุณเล่นแล้วคุณคิดว่าโถพี่โมชั่นซิกเนสทำไรผมไม่ได้หรอกนะฮะผมว่าตัวละครตัวนี้เป็นเปิดเถอะได้นะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายเล่นสบายครับคุณตีกว้างคุณสไลด์ได้เปลี่ยนโพสิชันได้แล้วก็มันเท่ครับทุกอย่างมันก็กดเร็วด้วยส่วนตัวผมก็เลยชอบตัวนี้มากๆตัวนึงเป็นตัวที่ผมใช้คำว่าผมชอบเลยนะครับเพราะสไตล์การเล่นมันเท่มากแล้วก็มันเร็วมากครับมันจะให้ความรู้สึกแตกต่างจากตัวละครอื่นๆในเกนชินที่มันจะอืดๆเต่าๆหน่อยแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะออกเร็วไปเลยครับฉะนั้นไปตัดสินใจกันเองนะครับว่าคุณจะเปิดหรือไม่เปิดนะสุดท้ายถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนำคลิปต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปดีแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ